ฉันเหมือนคนไม่มีหัวใจที่คอยหลอกเธอเรื่อยไปไม่เคยสนใจไม่แคร์ฉันที่เอาแต่ทำร้ายเธอไม่มองว่าสิ่งที่เจอมันเรียกว่าความรักแท้แล้ววันนี้ฉันตาสว่างเริ่มกระจ่างเมื่อเธอจากไปจำผมได้ไหมจำได้แล้วไงอ่ะคุณมาดูร้านคุณจะเช่าครับก็ผมเห็นว่าทำเลมันดีกล่าวว่าจะมาเช่าโกหกคุณน่ะมาจ่ายค่าเช่าต่างหากก็คุณเป็นคนที่ตัดหน้าพวกผมนี่แหละทั้งที่พวกผมมาตกลงกับเจ้าของร้านไว้แล้วไม่ผมเข้าใจนะว่าคุณจ่ายเงินมากกว่าแต่สิ่งที่ผมไม่เข้าใจคือคุณจะมาเช่าร้านเสริมสวยปล่อยทิ้งไว้เปล่าๆอย่างนี้ทำไมอ่ะผมจะเช่ามันก็เรื่องของผมผมจะทำอะไรก็เรื่องของผมคุณจะมาซักไส้ผมทำไมเนี่ยไปไปไปหลบไปเดี๋ยวโอ้ได้ยินผมมีสิทธิ์รู้ยังให้คุณมาต่อยผมทำไมเนี่ยผมจะต่อยคุณจนกว่าคุณให้ความจริงผมเฮ้ยอะไรเฮ้ยมาใจใจอย่าทำผมผมไม่รู้ผมไม่รู้จะบอกไม่บอกเอ้ยผมทำตามคำสั่งเขาแล้วใครสั่งแกฮะโอ้ยขยับมาเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยแกทำงานที่กองผมเหรอเฮ้ยพอมามันวางแผนอะไรไม่ใช่กองผมมันจะหลอกอะไรหนึ่งแต่ผมไม่รู้ผมไม่รู้ผมเป็นลูกจ้างเขาถ้าคุณอยากรู้อะไรคุณไปถามคุณทินนู่นทินแล้วบ้านมันอยู่ไหนWe'll be right back.
ี่คุณมาทำอะไรอ่ะโกหกนี่คุณมาต่อยผมทำไมเนี่ยพวกคุณรวยอย่างแกหน้าขยะแขยงต่อหน้าทำเป็นคนดีแต่จริงๆแล้วอ่ะแกก็ไม่แตกต่างจากเจ้านายกันเลยนี่คุณบ้าเองคุณเนี่ยอยู่นี่ก็มาด่าผมผมทำอะไรให้คุณทำอะไรเหรอเฮ้ยเลิกตีหน้าซื่อทำเป็นคนดีได้แล้วป่ะฉันน่ะรู้อยู่แล้วนะเว้ยว่าแกเป็นคนเช่าร้านที่น้ำหนึ่งเขาจะเช่าแล้วก็บีบให้น้ำหนึ่งเขาไปเช่าร้านกล้องพบอ่ะผู้แกรวมหัวกันหลอกน้ำหนึ่งผมไม่เคยคิดแบบนั้นโอเคมันเป็นชื่อผมก็จริงแต่ผมไม่รู้เรื่องไอ้กล้องมันเอาชื่อผมไม่ใช้แล้วผมไม่เคยเห็นดีเห็นงามกับมันด้วยส่วนเรื่องหลอกคุณน้ำหนึ่งเนี่ยผมไม่เคยคิดแม้แต่นิดเดียวไม่จริงยังไงผู้แกก็รวมหัวกันหลอกน้ำหนึ่งอยู่ดีอ่ะเดี๋ยวผมมีหลักฐานทำไมกล้องพบต้องหลอกคุณน้ำหนึ่งเนี่ยเป็นพินัยกรรมที่คุณลุงเกษมราชทำขึ้นเพื่อจะมอบเงินให้แก่คุณน้ำหนึ่งเป็นจำนวนเงิน 5,000 ล้านบาทที่ผมรีบกลับมาเนี่ยผมจะกลับมาเอาพินัยกรรมเพราะกลัวว่าถ้าเกิดได้กล้องอ่ะมันคิดไม่ตื้อกับคุณหนึ่งถ้ามันไม่ยอมบอกคุณหนึ่งเรื่องพินัยกรรมอ่ะผมจะเปิดเผยพินัยกรรมฉบับนี้เองคราวนี้เชื่อผมหรือยังว่าผมไม่เคยคิดจะหลอกคุณหนึ่งแม้แต่นิดเดียวผมตั้งใจจะช่วยเหลือคุณหนึ่งให้ได้รับเงิน 5,000 ล้านคืนไม่หนึ่งอาจจะไม่ได้เงินน่ะก็คุณว่าอะไรนะก็หนึ่งรับปากกล้องโพสไปแล้วอ่ะว่าจะเซ็นสัญญามอบการดูแลสินทรัพย์ทั้งหมดให้กับมันน่ะโถ่ไว้แล้วนี่คุณหนึ่งจะเซ็นให้กล้องเมื่อไหร่ก็วันนี้ดิหลังจะจดทะเบียนสมรสแล้วอ่ะไอ้คุณรถผมดีกว่าเร็วกว่าเป็นนี่แกฉันมาพูดด้วยดีๆไม่ได้มาหาเรื่องแกไม่แปลกใจเหรอว่าทำไมคุณก้องพบเนี่ยถึงยอมแต่งงานกับยายหน้าจืดนั่นแปลกใจแต่ว่าแปลกใจน้อยกว่าถ้าคุณก้องพบแต่งงานกับแก ฉันบอกแล้วไงว่าฉันมาพูดด้วยดีๆไม่ได้มาหาเรื่องก็ฉันไม่อยากพูดดีๆอ่ะก็ทำไมเอ้าอีนี่นี่ทำไมอีนี่ทำไมหยุดเดี๋ยวนี้เลยนี่มันงานมงคลอย่ามาทำอับประมงคลที่นี่เหรองานมงคลเหรอกัดท่านนางพวกนี้มันยังเห่าหอนลากคอไปเอาครับเลือกเฉพาะญาติสนิทนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเมียอะไรเหรอคะไม่มีอะไรครับพอดีผมให้เขาเช็คความเรียบร้อยนิดหน่อยวันนี้คุณสวยมากเลยนะรู้ไหมดูแลลูกสาวของฉันให้ดีๆนะเพราะถ้าเธอทำให้หนึ่งเสียน้ำตาแม้แต่หยดเดียวฉันจะเอาลูกของฉันคืนอ
ีความสุขมากๆนะลูกนะดูแลตัวเองให้ดีๆจำไว้นะลูกแม่ยังเป็นแม่ของหนึ่งเสมอไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นหนึ่งปรึกษาแม่ได้นะลูกดีใจด้วยนะก้องในที่สุดก้องก็กำลังจะได้ในสิ่งที่ก้องต้องการขอให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นนะจ๊ะเธอโชคดีมากนะที่กำลังจะได้หลานชายฉันเป็นสามีโชคดีแบบนี้ตลอดไปก็แล้วกันดีๆนะขอให้ก้องรักและจริงใจกับหนูหนึ่งมากๆอย่าทำให้หนูหนึ่งต้องเสียใจล่ะแหมฉันจะไปรดน้ำบ่าวสาวแค่นี้ไม่ได้หรอนะคุณพิธีรดน้ำสังเสร็จแล้วเดี๋ยวให้ญาติผู้ใหญ่รดอีก 2-3 คนก็พอแล้วนะครับผมอะไรกันให้รดแค่10คนกลัวเจ้าสาวมือเปื่อยหรือไงนั่นน่ะสิทีเมื่อก่อนเนี่ยนะยื่นสระผมได้เป็นวันๆเป็นสบายไฮโซเข้าหน่อยโดนน้ำแค่นี้มือเปื่อยซะแล้วจ้า พิธีรดน้ำสังเสร็จแล้วเชิญแขกกลับเชิญครับขอเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านมาร่วมเป็นสักขีพยานในการจดทะเบียนสมรสของคู่บ่าวสาวโดยในวันนี้เราจะมีท่านปลัดมาดำเนินการด้วยตนเองขอเชิญคู่บ่าวสาวได้นะครับเดี๋ยวขอเชิญคุณทั้งสองเนี่ยช่วยเซ็นใบคำร้องขอจดทะเบียนสมรสด้วยนะครับเชิญคุณผู้หญิงก่อนครับThank you.
ต่อไปเนี่ยคุณทั้งสองเป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะครับยินดีด้วยนะครับเป็นอักเสบที่สุดที่การจดทะเบียนสมรสคู่บ่าวสาวนะครับขอท่านร่วมแสดงความยินดีกับคุณก้องพบและคุณน้ำหนึ่งพัชรชนศาสตร์ด้วยนะครับและขอขอบคุณท่านปลัดและขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ตามประกบคุณก้องพบคุณน้ำหนึ่งไว้ให้ดีจากนี้และพาไปที่ห้องสื่อสารได้เลยคู่บ่าวสาวนี้ไปพักผ่อนเพื่อเตรียมงานเย็นวันนี้ครับผมก้องครับเชิญที่ห้องชั้นบนได้เลยครับเรียบร้อยแล้วเหรอคะครับเชิญครับเชิญครับเอ๊ะจะไปเตรียมพิธีตอนเย็นกันแล้วเหรอแล้วสัญญาที่บอกว่าจะเซ็นกันจะเซ็นเมื่อไหร่ล่ะสัญญาอะไรอะพิษอ้าวเทียนคุณไม่รู้เหรอก็ก้องพบบอกกับฉันว่ารัตนานะให้ทนายร่างสัญญาให้ยายหนึ่งเซ็นเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจอะแล้วแล้วทนายที่ร่างสัญญานี่ไม่ใช่พวกคุณเหรอฟ้าไปดูตะก้องให้นะก่อนดูนะรีบตามไปไม่มีอะไรหรอกนะพิษถ้าจะโวยวายให้มันเป็นเรื่องทำไมเนี่ยเด็กสองคนเขาก็แต่งงานกันแล้วเดี๋ยวเขาก็ไปเคลียร์กันเองได้ตกลงนี่มันสัญญาอะไรกันแน่ฮะก็สัญญาที่ได้ธรรมดาธรรมดาฉบับหนึ่งเนี่ยแหละมันเป็นสัญญามอบหน้าให้สามีดูแลทรัพย์สินทั้งหมดค่ะฮะอะไรนะเอ๊ะเทียนทำไมต้องตกใจมากขนาดนี้ด้วยอ่ะหรือว่ามันมีอะไรมีอะไรแน่ๆใช่ไหมก้องพบบอกเลยว่าจะให้หนูหนึ่งเซนเมื่อไหร่ก็หลังจากที่จดทะเบียนกันนั่นไงนี่มันเรื่องอะไรกันแน่เทียนไหนคุณบอกฉันมาสิว่ามันเรื่องอะไรผมบอกคุณแน่แต่ไม่ใช่ตอนนี้พี่ก้องขารอฟ้าด้วยค่ะพี่ก้องไม่ต้องพอดีนรัตติดธุระค่ะก็เลยส่งฟ้ามาดูแลแทนฟ้ารับรองนะคะว่าฟ้าจะไม่กวนแล้วอำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างเรารีบไปกันเถอะค่ะเดี๋ยวพวกเขาจะตามมาทันอะไรนะคะฟ้าหมายความว่าคนข้างบนนะคะเดี๋ยวเขาจะรอนานเรารีบไปกันเถอะค่ะผมขอทราบเบอร์ห้องที่คุณก้องพบจองไว้นะครับคือผมเป็นทนายของคุณก้องพบครับงั้นรอสักครู่นะคะครับThank you.
นี่มันทั้งชั้น24 25เลยเหรอเนี่ยกล้องนี่พี่พิษฉันบอกให้เธอหยุดไงเธอจะไปยุ่งอะไรกับเรื่องสองคนผัวเมียเขาให้เด็กๆเขาจัดการกันเองไม่ได้หรือยังไงฮะพี่พิษนี่นี่เลยฉันบอกให้เธอหยุดไม่ได้ยินหรือยังไงฮะเธอนั่นแหละไม่ต้องมายุ่งยิ่งเธอมาห้ามฉันแบบนี้มันยิ่งต้องมีอะไรแน่ๆก็ฉันบอกไม่มีอะไรนี่เหรอฉันบอกไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรสิจะต้องให้ฉันกำลังใช่ไหมฮะพิมพิษอย่าทำร้ายน้านะน้าไปเลยค่ะน้าแกหยุดนะเด็กบ้าอย่าไปยุ่งกับฉันพิมพิษฉันบอกให้เธอหยุดไงพวกนายเฝ้าข้างหน้าไว้ให้ดีนะอย่าให้ใครเข้ามาเด็ดขาดเข้าใจไหมคุณก้องพบกับคุณน้ำหนึ่งเชิญเลยครับแล้วคนที่จะมาเซ็นเป็นพยานอยู่ไหนหรอคะเดี๋ยวคงมาถึงครับถ้างั้นรอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมโทรตามให้ยิ้มทุกอย่างมันดูมีพิรุธไปหมดน้าต้องรู้ให้ได้ว่ามันเรื่องอะไรกันแน่เฮ้ยน้าไปไหนอะว่าไงนะท่านกลับไปแล้วเหรอนี่คุณไม่ได้บอกเลยว่าท่านต้องมาเซ็นสัญญาเป็นพยานอะโถยคุณก้องคุณหนึ่งครับท่านปลัดที่จะมาเซ็นสัญญาเป็นพยานท่านกลับไปแล้วครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมกับคุณพรฟ้าจะช่วยเซ็นสัญญาเป็นพยานให้ครับนั่นสิคะฟ้าว่าเราอย่ามัวเสียเวลากันเลยนะคะเห็นนรัตบอกว่าคุณน้ำหนึ่งยินดีเซ็นเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจหวังว่าคุณยังไม่เปลี่ยนใจนะคะไม่เปลี่ยนใจหรอกค่ะถ้างั้นรอสักครู่นะครับเอกสารมี2ฉบับเหรอคะนอกจากหนังสือมอบหน้าที่ผมจะให้คุณเซ็นแล้วอะยังมีหนังสือยินยอมให้รวมทรัพย์สินต่อสมรสกับหลังสมรสครับหนึ่งไม่เข้าใจอะค่ะทำไมต้องรวมทรัพย์สินก่อนและหลังสมรสด้วยคะคืออย่างนี้นะครับคุณก้องหวังเดียบคุณน้ำหนึ่งครับก็เลยอยากจะรวมเอาเงินของคุณก้องกับคุณน้ำหนึ่งไว้ด้วยกันคุณน้ำหนึ่งจะได้ดอกเบี้ยกับผลกำไรเพิ่มขึ้นเป็นกอบเป็นกำมากกว่าเดิมไงครับขอบคุณนะคะนี่ค่ะเบอร์ห้องพักทั้งหมดที่คุณก้องพบสั่งไว้ขอบคุณค่ะค่ะทำไมถึงเยอะขนาดนี้ล่ะ
สองชั้นเลยพิษมาเนธพิมพิษฉันว่าเธอเนี่ยนะมาก้าวไก่กับหลานชายฉันมากเกินไปแล้วนะก็ได้บริสุทธิ์ใจกันมันก็ไม่น่ามีอะไรนี่เฮ้ยนี่ไปมาเอามาเนี่ยเอ๊ะเอามาหยุดเลยนะเธอแม่เขาเป็นห่วงลูกเธอยุ่งเลยด้วยแล้วเธอเกี่ยวอะไรด้วยฮะหน่อยนึกว่าคนเยอะน่าจะได้ใจอย่างนั้นเหรออย่าเพิ่งชะล่าใจห้องต้องเยอะต้องแยะถึงหาเจอก็ไม่ทันแล้วไม่ทันไม่ทันอะไรหนูหนึ่ง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 แค่เสียงเจกันแตกไม่มีอะไรครับแค่เสียงเจกันแตกนะครับนั่นสิคะเรามาเซ็นสัญญากันต่อเลยค่ะถ้างั้นเชิญคุณน้ำหนึ่งเสร็จเลยนะครับมีใครเลยอ่ะพี่เสร็จแล้วน้าสภิษน้าครับสภิษเดี๋ยวก่อนน้าครับต่อมาได้ยังไงไหนว่าจะไม่มาไงคือมันมีเรื่องสำคัญมากครับตอนนี้หนึ่งอยู่ไหนครับตอนนี้จดทะเบียนสมรสหรือยังครับจดแล้วพอจดเสร็จเขาก็พาหนึ่งหายไปเลยอ่ะบอกว่าจะไปเตรียมพิธีตอนเย็นแต่น้าว่ามันแปลกๆนะไอ้สัญญาที่บอกว่าจะเซ็นกันน่ะก็ยังไม่เห็นเซ็นเลยแล้วคุณน้าทราบไหมครับว่าไอ้ก้องพาคุณหนึ่งไปที่ไหนครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่รู้ว่าคุณก้องอ่ะเขาบอกต้องชั้น24แล้วก็25เลยก้องมันเร็วจริงเลยคุณทินบอกมาสิวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ไอ้ก้องมันหลอกหนึ่งครับผมมีหลักฐานครับก่อนที่คุณลุงเกษมราชจะเสียชีวิตเนี่ยได้ทำวินัยกรรมเพื่อมอบมรดกให้กับคุณหนึ่งเป็นจำนวนเงิน 5,000 ล้านบาทแต่กล้องมันไม่ยอมมันก็เลยหลอกคุณหนึ่งให้ไว้ใจเพื่อจะได้ยอมเซ็นมอบอำนาจทางการเงินทั้งหมดให้แก่มันมันจะได้เงินคืนไงครับโกหกนี่มันพินัยกรรมปลอมที่พวกเธอตั้งใจทำกันขึ้นมันหลอกชัดๆขึ้นมาได้ลองคิดดูนะมันจะมีเหตุผลอะไรฮะที่คุณพี่จะต้องไปยกเงินให้นางเด็กได้ตั้ง 5,000 ล้านบาทแล้วมันมีเหตุผลอะไรที่ตะกล้องจะต้องไปหลอกนางเด็กนั่นเพื่อเอาเงินคืนใครเชื่อก็โง่เท่าพิมพิษฉันยอมโง่ตอนนี้ดีกว่าที่ฉันจะโง่ต่อไปแล้วถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะทำไมเธอต้องมาคอยห้ามฉันไม่ให้ไปหาลูกด้วยฮะรัตนาว่าเรารีบขึ้นไปหาหนึ่งดีกว่าครับโอเคค่ะนะหยุดอย่าตามมาถ้าไม่อยากเจ็บตัวนี่ไม่ไว้ใจพี่ก้องหรือยังไงคุณสองคนเป็นสามีภรรยากันนะไว้ใจกันได้แล้วฟ้าว่าไม่เห็นจำเป็นต้องอ่านเลยนี่คุณคะมันเป็นเอกสารสำคัญนะคะ
ฉันว่าฉันมีสิทธิ์อ่านไม่เกี่ยวกับไว้ใจหรือไม่ไว้ใจแต่มันคือความถูกต้องคุณพรฟ้าครับให้คุณน้ำหนึ่งได้อ่านสัญญาก่อนเถอะครับแต่ยังพอมีเวลาคุณน้ำหนึ่งฉันอ่านต่อเลยครับเสร็จแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นเชิญคุณหนึ่งเซ็นได้เลยนะครับคือหนึ่งมีคำถามอะค่ะตรงนี้มันระบุว่าถ้าหนึ่งจะถอนเงินออกต้องมีลายเซ็นคุณก้องด้วยแล้วถ้าหนึ่งต้องใช้เงินฉุกเฉินล่ะคะหนึ่งต้องทำยังไงอ๋อในกรณีฉุกเฉินคุณน้ำหนึ่งสามารถขอลายเซ็นมอบอำนาจของคุณก้องพบเผื่อเอาไว้ได้ครับแล้วคุณสองคนก็ตกลงกันเองว่าจะถอนในวงเงินเท่าไหร่และในกรณีไหนบ้างครับคุณก้องไม่มีปัญหาใช่ไหมครับงั้นก็ไม่มีปัญหาค่ะเซ็นต่อได้เลยครับเป็นหนังสือมอบอำนาจครับผมขออนุญาตเซ็นเป็นพยานนะครับต่อไปเป็นเอกสารยินยอมให้รวมทรัพย์สินก่อนและหลังสมรสครับเชิญคุณน้ำหนึ่งเซ็นได้เลยครับหนึ่งผมมีเรื่องอยากจะบอกคุณอะไรคะคุณก้องคือคะคือผมคือว่าพี่ก้องอย่าเพิ่งกวนใจคุณหนึ่งนะคะมีเรื่องอะไรจะคุยกันค่อยคุยกันก็ได้ค่ะคุณหนึ่งคะรีบเซ็นได้แล้วค่ะเดี๋ยวก็ต้องเตรียมงานเย็นอีกป่านนี้พนักงานรอแย่แล้วคนตามหาที่ชั้นนี้แล้วกันครับเดี๋ยวผมลงไป241ปากกาสีมันจางๆอะค่ะมีอันใหม่ไหมคะอ๋อปากกาค่ะปากกาอ๋อครับครับลูก1 1 1
ไปครับไปไม่ได้ครับบอกว่าไปไม่ได้ครับเฮ้ยก้องคะหนึ่งได้ยินเสียงคนเรียกหนึ่งอยู่ข้างนอกค่ะไม่เห็นมีอะไรนี่ครับผมว่าคุณหนึ่งหูฝาดไปเองเซ็นต่อนะครับคุณหนึ่งครับคุณหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูให้เองครับคุณหนึ่งกลับไปเซ็นสัญญาให้เรียบร้อยสิครับเงินฝากด้วยนะคะครับเฮ้ยน้ำพริกยิ้มไปก่อนเลยนั่งเฮ้ยพ่อพ่อพ่อเป็นไงบ้างพ่ออยู่ที่นี่ได้ไงครับหนูหนึ่งหนึ่งนะพ่อทีมไปดูหนูหนึ่งเราครับพ่อเซ็นสัญญาไปหรือยังเซ็นหรือยังลูกเฮ้ยทำไรอ่ะจะไปไหนลิงจะไปไหนลิงเอาสัญญาขึ้นมาเฮ้ยเอาสัญญาขึ้นมาจะไปไหนเฮ้ยเดี๋ยวมาลีเฮ้ยเอามาลีนี่ปุ๊งเพื่อนแกก็เสียค่าโง่ละมาช่วยอะไรตอนนี้จะทันเสียค่าโง่นี่มันอะไรกันคะคนที่โกงอ่ะคือพวกเขาที่เราตกลงเซ็นสัญญากันก็เพื่อให้หนึ่งแสดงความบริสุทธิ์ใจไม่ใช่เซ็นเพื่อให้นายก้องพบมันหลอกเอาเงิน 5,000 ล้านที่เกษมราชยกให้หนึ่งก่อนตายเอาคืนไปง่ายๆแม่ว่าอะไรนะคะที่หนึ่งฟังก็ไม่ผิดหรอกในกล้องพบเขาไม่ได้รักหนึ่งที่เขาแต่งงานกับหนึ่งเนี่ยเขาต้องการเงิน 5,000 ล้านที่พ่อของเขายกให้หนึ่งเขาต้องการเงินของเขาคืนไปไม่ใช่กันนะครับคุณนะหนึ่งครับหนึ่งที่ผมแต่งงานกับคุณเพราะว่าผมรักคุณจริงๆนะครับหนึ่งเรื่องเงินนั้นไม่เกี่ยวเลยหนึ่งผมรักคุณจริงๆนะครับหนึ่งผมรักคุณจริงๆพอได้แล้วกล้องพอได้แล้วนะเลิกโกหกสักที
นี่คือพิธีกรรมที่พี่เกษมราชทำไว้ให้หนูหนึ่งมีข้อความระบุไว้ชัดเจนว่าจะต้องมอบเงิน 5,000 ล้านให้กับหนูหนึ่งแต่ก้องเขาไม่อยากให้เขาก็เลยหลอกแต่งงานกับหนูแล้วให้หนูเซ็นรวมทรัพย์สินแล้วมอบอำนาจให้เขาเป็นคนดูแลทรัพย์สินแทนก้องอากับทินเสียใจที่หลงเชื่อก้องที่ก้องบอกว่าก้องรักหนูหนึ่งจริงแต่จริงๆแล้วก้องก็หลอกเขานี่ถ้าอาบอกเรื่องนี้แต่วันเปิดพินัยกรรมเรื่องนี้มันคงไม่เลวร้ายแบบนี้ผิดผมขอโทษขอโทษตอนนี้จะมีประโยชน์อะไรฉันไปหาคุณถึงบ้านคุณก็ไม่ยอมบอกความจริงกับฉันคุณเป็นคนของเกษมราชคุณก็ต้องรักษาผลประโยชน์ให้เขาวันยังค่ำคุณเก็บคำขอโทษคุณคืนไปทุกคนเข้าใจผิดหมดแล้วครับหนึ่งผมไม่ได้หลอกคุณนะครับผมรักคุณผมรักคุณจริงๆหนึ่งผมรักคุณจริงๆอย่าไปเชื่อมันหนึ่งมันหลอกหนึ่งตั้งแต่แรกแล้วอ่ะมันนี่แหละเป็นคนไปเช่าร้านทำผมตัดหน้าเราอ่ะแล้วมันก็ยังไปเช่าร้านเก่าน้ำพิษอีกอ่ะหนึ่งไม่เห็นนะมันอยากให้หนึ่งไปอยู่ร้านมันมันจะได้ใกล้ชิดหนึ่งไงมันนี่แหละเป็นคนวางแผนตั้งแต่แรกแล้วอ่ะคุณก้องแสดงว่าสถานที่ฉันอยู่เป็นของคุณเหรอคะหนึ่งอย่าไปฟังคนอื่นหนึ่งต้องฟังผมหนึ่งมองตาผมสิแล้วหนึ่งจะรู้ว่าผมไม่ได้โกหกหนึ่งผมรักหนึ่งผมรักหนึ่งจริงๆนี่พอได้แล้วตะก้องเลิกเล่นละครตกตาเด็กๆนี่สักทีหนึ่งในเรื่องมันก็แดงออกมาแล้วบอกความจริงกับมันไปมันจะได้เลิกโง่สักทีว่าเรารักมันจริงใช่เธอน่ะมันผู้หญิงนางโง่หุบปากถ้าผมไม่ได้ถามอะไรไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นคุณจะหุบปากคุณทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงอ่ะคุณหลอกไอ้ฉันเหรอเพียงเพราะแค่เงินของคุณเนี่ยนะคุณทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงอ่ะคุณก้องคุณเห็นฉันเป็นผู้หญิงนางโง่ที่คุณคิดจะมาหลอกมาปั่นหัวเล่นยังไงก็ได้ใช่ไหมไม่ใช่นะหนึ่งผมมีคำอธิบายให้คุณได้หนึ่งไม่ต้องอธิบายอย่างนั้นอ่ะฉันไม่ฟังคำพูดของคุณมันเชื่อถือไม่ได้มันมีแต่จะหลอกลวงคุณดูดูความหลังที่ฉันมีให้คุณคุณไม่เคยเห็นค่าของมันเลยเท่ากับเงินของคุณอ่ะใจคุณมันทำเพื่ออะไรคุณก้องทำไมมันถึงได้ร้ายกาจขนาดนี้เงินนี้คุณอยากได้มากใช่ไหมคุณก็เอาไปเลยฉันคุณไปอยู่กับเงินของคุณซะแล้วอย่ามายุ่งกับฉันอีกหนึ่งเดี๋ยวครับไม่หนึ่งผมรักคุณรักเหรอคุณยังกล้าพูดคำนี้อยู่อีกเหรอคุณเห็นฉันโง่ใช่ไหมโง่มากพอที่จะเชื่อคำพูดของคุณใช่ไหมถ้าคุณอยากได้เงินมากก็เชิญไปอยู่กับเงินของคุณแล้วอย่ามายุ่งกับฉันอีกได้ยินไหมอย่ามายุ่งกับฉันอีกหนึ่งผมรักคุณนะหนึ่งพอได้แล้วก็หยุดสักทีนะหนึ่ง
พ่อถึงทำแบบนี้กับหนึ่งอะทำไมเขาเป็นคนแบบนี้อะหนึ่งนะลูกทำใจดีๆไว้หนึ่งยังมีแม่นะลูกนะหนึ่งยังมีแม่อยู่มาอยู่ที่นี่เองอาเดินตามหาซะทั่วเลยทุกอย่างเรียบร้อยครับคุณก้องผมถ่ายสำเนาเก็บไว้แล้วนี่ครับเอกสารตัวจริงเอามานี่เอามาให้ฉันแบบนี้ก็แสดงว่าตะก้องมีสิทธิ์ในเงินทุกบาททุกสตางค์ของเด็กนั่นแล้วใช่ไหมใช่ครับคุณก้องจะให้ผมทำยังไงต่อครับนายกลับไปก่อนเดี๋ยวมีอะไรฉันโทรไปตามเองครับพี่ก้องคะฟ้าดีใจด้วยนะคะทุกอย่างที่พี่ก้องทำเอาไว้สำเร็จหมดแล้วนะคะยิ้มหน่อยสิคะพี่ก้องชนะแล้วนะคะใช่จริงๆด้วยตะก้องชนะแล้วนะตะก้องเห็นหน้านางเด็กนั่นไหมตอนที่มันรู้ความจริงอ่ะอ่านน่ะสะใจมันจริงๆเลยนี่มันคงคิดว่าตะก้องรักมันมากนะมันถึงได้มั่นใจสักขนาดนั้นแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าถูกทิ้งกลางอากาศใช่ไหมจ๊ะหนูฟ้าพอแล้วนะครับผมอยากอยู่คนเดียวฉันเหมือนคนไม่มีหัวใจที่คอยหลอกเธอเรื่อยไปไม่เคยสนใจไม่แคร์ฉันที่เอาแต่ทำร้ายเธอไม่มองว่าสิ่งที่เจอมันเรียกว่าความรักแท้แล้ววันนี้ฉันตาสว่างเริ่มกระจ่างเมื่อเธอจากไปเมื่อไม่รู้ชีวิตจะเป็นอย่างไรถ้าไม่มีเธอก็เพิ่งจะรู้หัวใจตัวเองว่ามันขาดเธอไปไม่ไหวต้องมาเจ็บเจียนตายร้องไห้เสียดายก็แล้วจะไปโทษใครรักที่เธอให้มาฉันนั้นแหละที่โยนทิ้งไปที่ทำให้เธอเสียใจเท่าไรยิ่งคอยกลับมาทำร้ายหัวใจตัวเองว่ามันขาดเธอไปไม่ไหวต้อง
้องมาเจ็บเจียนตายร้องไห้เสียดายก็แล้วจะไปโทษใครรักที่เธอให้มาฉันนั้นแหละที่โยนทิ้งไปที่ทำให้เธอเสียใจเท่าไรยิ่งคอยกลับมานรัตคะฟ้าว่าเมื่อวานพี่ก้องท่าทางแปลกๆนะคะดูไม่ค่อยดีใจที่ได้เงินคืนหรือว่าพี่ก้องเกิดสงสารยีช่างเสริมสวยคนนั้นขึ้นมาล่ะคะอุ้ยเห็นฟ้าตะก้องจะไปสงสารนางเด็กนั่นทำไมเงินมันก็เงินของเราคือเงินเนี่ยนะมันเป็นเงินของตะก้องตั้งแต่แรกอยู่แล้วการที่ตะก้องได้เงินคืนมาทำไมตะก้องต้องสมมติผิดแต่ฟ้าว่ามันก็แปลกๆอยู่ดีค่ะคนดีใจเขาไม่ทำหน้าสังกตายเหมือนพี่ก้องอย่างนั้นหรอกค่ะหนูฟ้านะว่าหนูฟ้าเนี่ยนะคิดมากเกินไปตะก้องอาจจะเหนื่อยจากการที่จะต้องหลอกนางเด็กนั่นมาแต่งงานด้วยคิดเรื่องแค้นของพี่ไม่หายเลยเงินตั้ง 5,000 ล้านบาทยกให้นางเด็กนั่นฟรีๆได้ยังไงนี่ถ้าตะก้องไม่ได้เงินคืนนะน่าจะจุดธูปต่อว่านะ7วัน7คืนเลยคอยดูสิวายหนูฟ้าคนสวยของน้าน้าว่าตอนนี้เนี่ยนะจ๊ะหนูฟ้าเอาเวลาไปแต่งตัวสวยๆทำใจสบายๆชิวๆรอวันที่ตะก้องอยากกับนางเด็กนั่นเดี๋ยวน้าเองจะช่วยเร่งให้ตะก้องอยากกับนางเด็กนั่นให้เร็วที่สุดจะได้เลิกยุ่งกับสักทีสองสามสี่ห้าหกเจ็ดลบแปดครึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหมุนเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดว้าวโอ้โหตกไปเยอะเลยอ่ะนั่งออกละลิกละลิกขนาดนี้มีข่าวไม่ดีอะไรมาบอกใช่โอ๊ย no ข่าวดีดีวันนี้มีข่าวว่าลายสายด่วนวงในมาบอกจ้ารับรองถ้าพี่แพรวได้ฟังพี่แพรวต้องอึ้งไปเลยอะและที่สำคัญไม่มีใครรู้เรื่องนี้นอกจากฉันคนเดียวเรื่องอะไรก็รีบๆพูดมาพี่แพรวใจร้อนอ่ะพี่ก็รู้ว่าที่ฉันมาหาพี่อ่ะฉันก็ต้องมีค่ารถค่าเรือได้เงินแล้วก็รีบๆพูดพูดช้าฉันตบแน่พูดแล้วจ้าฉันรู้มาว่าที่คุณก้องแต่งงานกับนางน้ำหนึ่งจริงๆแล้วอ่ะคุณก้องไม่ได้รักมันเลยแต่ที่ยอมแต่งเพราะว่ามันอ่ะได้เงินจากป๋ามา 5,000 ล้านบาทคุณก้องอ่ะก็เลยหลอกมันแต่งงานเพื่อจะเอาเงินคืนกลับมาตายไม่น่าเชื่อว่าเรื่องแบบนี้จะมีจริงอึ้งไปเลยสินี่มันชีวิตจริงหรือละครน้ำเน่ากันเนี่ยอย่าเพิ่งอึ้งนานอย่าเพิ่งอึ้งนานรู้ยังว่าเขากำลังจะหย่ากันฮะหย่ากันใช่คุณรัตนาเนี่ยคุณเปล่าประกาศไปเลยว่าไอ้สองคนเนี่ยรีบหย่ากันให้เร็วที่สุดนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่นางรัตนาเนี่ยทำอะไรเข้าท่านางอบฉันขอสั่งแกเลยนะว่าห้ามแกเอาเรื่องนี้ไปบอกใครเด็ดขาดโดยเฉพาะนางเจนนี่ถ้ามันรู้แกโดนแน่เฮ้ยจ้าฉันรู้รับรองฉันเนี่ยจะไม่บอกใครเด็ดขาดจะไม่บอกเลยฮ่าเลยนะคุณก้องหลอกยายน้ำหนึ่งแต่งงานเพื่อจะเอาเงินทำไมมันน้ำเน่าอย่างเงี้ยน้องไงต่อเล่าต่อสิพี่เจนนี่พี่ก็รู้ว่าฉันเนี่ยเป็นคนปากหนักเรื่องเจ้านายก็ไม่ค่อยอยากจะเมาสักเท่าไหร่หรอกเงินแค่ร้อยสองร้อยที่ให้มาฉันก็เปิดปากได้แค่นี้แหละถ้าอยากจะฟังต่อก็ต้องพูดให้หมดนะไม่งั้นฉันจะเอาอย่างอื่นง้างปากแกแทนเอ้ยพูดแล้วจ้าตอนเนี้ยความลับมันแตกเพราะนางน้ำหนึ่งมันโดนคุณก้องอะเคลียร์ทิ้ง
คุณรัตนาบอกว่าจะให้คุณก้องกับมันหย่ากันให้เร็วที่สุดจ้ะหย่ากันเหรอน่าสนแพ้ในน้ำหนึ่งนะเป็นเจ้าสาวแค่ครึ่งวันก็ต้องเป็นม่ายซะแล้วไปก็ดีผู้หญิงได้รสชาติจืดชืดน่าเบื่อแบบนั้นเนี่ยไม่เหมาะสมคุณก้องหรอกคราวนี้คุณก้องจะได้รู้สักทีว่าของดีของแซ่บมันเป็นยังไงดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดีก็เพิ่งจะรู้หัวใจตัวเองว่ามันขาดเธอไปไม่ไหวต้องมาเจ็บเจียนตายร้องไห้เสียดายก็แล้วจะไปโทษใครเธอให้มาฉันนั้นแหละที่โยนทิ้งไป